สิ่งที่ควรทำนะคะอย่างแรกก็คือการเตรียมความพร้อมนะคะโดยการคิดไปก่อนล่วงหน้านะคะว่าจะมีข้อมูลเหตุการณ์หรือปัจจัยสำคัญอะไรที่จะส่งผลกระทบในอนาคตหรือไม่นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนแล้วก็เตรียมความพร้อมถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราจะได้แอคชั่นได้ถูกต้องนะคะถัดไปนะคะก็คงจะเป็นในส่วนของการวางแผนการลงทุนสำหรับฟิวเจอร์นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือควรที่จะมีการกำหนดจุดเข้าและจุดออกก่อนที่จะซื้อขายจริงนะคะโดยการเข้าซื้อนะคะก็ควรจะกำหนดไปเลยว่ามีราคาเท่าไหร่เราจะเข้าซื้อแล้วถ้ามีกำไรนะคะจริงแล้วควรจะเทคโปรฟิตที่ราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าผิดทางหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราคิดเกิดผลขาดทุนขึ้นมานะคะควรจะตัดขาดทุนที่ราคาเท่าไหร่การมีแผนก่อนการซื้อขายจริงนะคะก็จะทำให้เราสามารถแอคชั่นได้ทันทีหลังจากที่เราวางแผนการลงทุนแล้วนะคะเราคิดได้วางแผนได้สิ่งที่สำคัญก็คือต้องทำได้ตามแผนนะคะก็คือต้องมีวินัยในการลงทุนนักลงทุนส่วนใหญ่ที่ขาดทุนนะคะเนื่องมาจากว่าไม่มีวินัยในการลงทุนพอถึงจุดที่จะจำเป็นจะต้องตัดขาดทุนก็ขอเลื่อนไปก่อนนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดผลขาดทุนจำนวนมากได้สำหรับตลาดทีเฟกนะคะก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ stop order stop order เป็นคำสั่งอัตโนมัตินะคะที่ส่งเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่เราตั้งอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีวินัยในการลงทุนหรือไม่มีเวลาเฝ้าดูราคานะคะก็แนะนำให้ใช้เครื่องมือตัวดังกล่าวนะคะสำหรับทีเฟกนะคะสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะก็คืออยากจะขอย้ำในเรื่องของวินัยการลงทุนนะคะวินัยสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มีผลขาดทุนแล้วแล้วถึงจุดที่เราจะต้อง stop loss หรือตัดขาดทุนไปก็ควรจะทำตามนะคะประการถัดมาก็คือต้องหมั่นตรวจสอบพอร์ตการลงทุนของเรานะคะดูว่าวงเงินหรือเงินหลักประกันที่เราวางไว้เพียงพอหรือไม่แล้วก็ต้องดูในส่วนของวันหมดอายุนะคะเนื่องจากฟิวเจอร์มีเรื่องของวันหมดอายุถัดไปนะคะก็เป็นในส่วนของข้อผิดพลาดของนักลงทุนที่อาจจะลงทุนในหุ้นมาก่อนนะคะแต่ยังไม่เคยลงทุนในฟิวเจอร์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนส่วนใหญ่นะคะมักจะเฉลี่ยลอสนะคะก็คือซื้อถั่วเวลาที่เกิดขาดทุนอันนี้ก็เป็นข้อผิดพลาดประการสำคัญเลยนะคะก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงประการถัดมานะคะก็คือการโอเวอร์เทรดก็คือการเทรดมากเกินไปโดยเพราะในช่วงที่มีความไม่แน่นอนอย่างเช่นอาจจะมีข่าวสำคัญนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น 50-50 อย่างนี้นะคะเราในสถานการณ์แบบนั้นไม่ควรจะถือมากเกินไปควรจะลดสถานะออกบางส่วนนิยาม3คำนะคะที่อยากจะฝากท่านนักลงทุนมือใหม่นะคะก็คือทำตามแผนอย่างที่เราย้ำไปนะคะว่าวินัยเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนการซื้อขายทุกครั้งนะคะควรจะต้องมีการวางแผนกำหนดจุดเข้าจุดออกทั้งในกรณีที่เราเกิดผลกำไรแล้วก็ขาดทุนเรามีแผนแล้วนะคะเราต้องทำตามแผนมีวินัยในการลงทุนนะคะก็อยากจะฝากถึงท่านนักลงทุนนะคะว่าการซื้อขายฟิวเจอร์นะคะก็เหมาะกับนักลงทุนที่จะเล่นในระยะสั้นนะคะอยากจะกำไรสูงแต่ว่ารับความเสี่ยงได้สูงเช่นเดียวกันค่ะ